สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์วันนี้มีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นทีย่ยูเครนเป็นการเสียชีวิตครั้งใหญ่ที่สุดก็ว่าได้ตั้งแต่สงครามเกิดขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตกและตกใกล้ๆโรงเรียนอดุบานเมืองใกล้กับกรุงเคฟเมืองนี้ชื่อบรวีก็อยู่ไม่ห่างจากเมืองหลวงขอ,ขอบขอบเมืองหลวงนี่แหละครับ เสียชีวิตนี่มีรัฐมนตรีมหาดไทยมีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วก็มีเลขาของรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วยังมีเด็กสามคนเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์นั้นตกแล้วก็ไฟไหมใกล้ๆกับโรงเรียนอนุบาลซึ่งก็มีเด็กอยู่แถวนั้นฉะนั้นตัวเลขขณะนี้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่าสิบแปดคนท,ทั้งที่บนเฮลิคอปเตอร์นั้นมีทั้งหมดเก้าคนเท่านั้นเองแสดงว่าต้องมีเสียชีวิตที่อยู่ข้างล่าง และบาดเจ็บอีกยี่สิบคนก็แปลว่าคอปเตอร์นี้ไปตกลงไปในชุมชนครับและอย่างบังเอิญโชคร้ายเป็นชุมชนที่อยู่เนอร์เซอรี่ก็คือโรงเรียนอนุบาลเป็นสถานที่เลี้ยงเด็กด้วยแล้วก็จะเห็นจากแผนที่ทางอากาศนี้ครับจะเป็นจุดที่ตั้งของที่พักอาศัยด้วยและเป็น โรงเรียอดุบาลด้วยเมืองที่อยู่ติดกับกรุงเคียบนี่ชื่อโบลวารีถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของอยูเครนก็ว่าได้ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดนี่คือ18คนแล้วที่บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล22 22ที่บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลน,นั้นมีเด็กอยู่10คนด้วยนะครับ ดังนั้นแปลว่าคอปเตอร์เนี่ยตกลงไปในบริเวณใกล้ๆกับโรงเรียนอนุบาลแห่งนี้เลยครับน่ากลัวมากรายงานทางการของยูเครนบอกว่าเฮลิคอปเตอร์นั้นมีผู้โดยสารอยู่ข้างบนเกคนรัฐมนตรีมหาดไทยเดนิสโมนาสเตสกี้ แล้วก็รัฐมนตรีช่วยรวมไปถึงเลขาเสียชีวิตเพราะอยู่บนเครื่องบินลำเดียวกันขณะที่เกิดเหตุนั้นคอปเตอร์นี้กำลังจะบบินไปแนวรบแถวหน้าเป็นนี่ครับทั้งสามท่านรัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยและก็เลขารัฐมนตรีมหาดไทยนำทีมครับจะไปแนวหน้าของสนามรบ ประธานทิบดีเซเลนสกีบอกว่าเป็นวันแห่งความมืดมนเป็นเช้าของความมืดมนสำหรับยูเครนเจ้าหน้าที่บอกว่าเฮลิคอปเตอร์ส่วนใหญ่ในยูเครนจะบินต่ำเพื่อจะหลบหลีกขีปนาวุกของรัเสเซียแต่ว่าสาเหตุจริงๆของการตกเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ ยังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนครับยังไม่ได้รู้บุชัดเจิออกเว,ว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าเนื่องจากตกลงมาใกล้ๆในบริเวณที่เป็นที่พักอาศัยและก็โรงเรียนอนุบาลน,นี่ก็มีเด็กและมีครูที่บาดเจ็บเสียชีวิต22คนครับที่บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลจาก22คนนี้เป็นเด็ก10คนทีเดียว รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่น่ากลัวครับนี่ครับนี่เป็นคลิปของคอปเตอร์ที่ตกลงมาแล้วก็ไฟไหมบริอเวณข้างล่างและมันก็อยู่ใกล้กับโรงเรียนอนุบาลแห่งนี้ด้วยฉะนั้นบาดเจ็บจำนวนมากทีเดียวและนี่คือมุมหนึ่งของการตกอุบัติเหตุครั้งนี้จะเป็นอุบัติเหตุจะเป็นเรื่องของความประมาทจะเป็นเรื่องของการ ทำผิดระเบียบการบินอย่างไรนั้นเป็นเรื่องที่สอบสวนกันอยู่ณขณะนี้มีนักข่าวและก็อดีตที่ปรึกษาของประธานดีเดเลนสกี้คนหนึ่งชื่อลูเลียแมนเดลบอกว่ามีมีความเป็นไปได้สาเหตุของการตกครั้งนี้ของเฮลิคอปเตอร์หนึ่งอาจจะเป็นอุปกรณ์ไม่ทำงานสองความผิดพลาดของนักบินเอง และสามอาจจะเป็นการก่อวินาศกรรมก็ได้เหตุเกิดเช้าทีเดียวครับเวลาที่นั่น8ปดโมงครึ่งแต่ว่าถึงแม้จะเป็นเวลาเช้าเนี่ยเด็กๆโดยเฉพาะเป็นเด็กอายุน้อยเนี่ยกำลังจะเข้าไปที่โรงเรียนอนุบาลยังไม่ทันไรเลยครับพอแปดโมงครึ่งนครับเป็นช่วงที่เด็กๆมาโรงเรียนพอดีและเข้าไปที่โรงเรียนตูมลงมาครับ ตุมลงมาปรับหนีหนีไม่ทันหรอครับเพราะเป็นเด็กและครูอนุบาลก็คงจะไม่สามารถที่จะติดตามได้ทันขณะที่เกิดเหตุครูผู้ปกครองที่ไปส่งเด็กส่งลูกก็พยายามจะหาที่กำบังเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเป็นระเบิด เป็นอุบัติเหตุคอปเตอร์ตกหรือว่ามีการยิงขีปนาวุธมาเพราะว่าคนกรุงเคียฟและบริเวณน,นั้นมีความเคยชินกับสถานการณ์เช่นนี้ก็เลยพยายามหลบหาที่หลบภยัยแต่ว่าไปไม่ทันนะครับพอเฮลิคอปเตอร์ตูมลงมาไฟไหม้ก็ลวกคนที่อยู่แถวนั้นและยิ่งเป็นเด็กๆด,ด้วยครับยอดเสียชีวิตนั้น18คนล่าสุดที่การ กูภัยกำลังดำเนินการต่อไปนายกรัฐมนตรีริชาร์ดสุนักของอังกฤษบอกว่ามีความเศร้าสลดมากจากอุบัติเหตุครั้งนี้เจ้าหน้าที่บอกครับว่ารัฐมนตรีมหาไทยกับทีมงานระดับสูงเลยเนี่ย ขึ้นคอปเตอร์ไปเพื่อที่จะไปทางตะวันออกไปที่เมืองคาคิฟอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือครับคือภารกิจเนี่ยไปเพื่อจะให้ใกล้สนามรบที่สุดเพื่อจะไปตรวจสอบเป็นบริการฉุกเฉินของเฮลิคอปเตอร์ลำนี้นี่มาจากเจ้าหน้าที่เลยนีเจ้าหน้าที่ของ คาคิฟบอกว่าเขียนขึ้นในเฟซบุ๊กกับบอกว่าวันนี้ผมเตรียมที่จะไปพบท่านรัฐมนตรีมหาไทยและรัฐมนตรีช่วยจะไปจับมือบอกว่าไม่ใช่ไปเพราะว่าเป็นผู้นำของประเทศแต่เป็นเพราะเป็นเพื่อนซึ่งผมเคารพบ,บูชาและกำลังดีใจที่ได้พบเมื่อวานนี้กับวันนี้ผมได้คุยกับนี่คือเจ้าหน้าที่ของ คาคิฟนะครับผมได้พูดคุยกับกับทุกท่านที่อยู่บนเครื่องบินพอได้ข่าวเรื่องนี้เท่านั้นเลยครับก็ไม่อาจจะทำใจได้เป็นเรื่องที่หนักหนามากเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความรู้สึกรันทดเป็นอย่างยิ่งมีพยานผู้เห็นเหตุการณ์คนหนึ่ง ก็เห็นภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะครับไฟไหม้บอกว่าเห็นคากกร์โปเอเ์ตตกลองอกมาแล้วก็ไฟลุกไหม้รอบๆบ,บ้านเธอพยานคนนี้บอกว่าเราเดินกำลังเดินอยู่ได้ยินเสียงดังมากแล้วเกิดไฟไหม้ลุกโผล่ขึ้นมาอย่างน่ากลัว ดิชันก็ตัวแข็งทื่อเลยเพราะว่าคนของบ้านดิฉันเนี่ยอยู่ที่บ้านเพราะว่าเวลามันเพิ่งจะแปดโมงเช้าเท่านั้นเองนี่เป็นหนึ่งในผู้เห็นเหตุก,การณ์และก็กลายเป็นแน่นอนญาติพี่น้องก็อยู่ในบ้านหลังนั้นส่วนจะเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเธอไม่ได้บอกรัฐมนตรีมหาไทยรัฐมนตรีช่วยมหาไทย และเลขาของรัฐมนตรีเนี่ยอยู่บนและมีเจ้าหน้าที่อื่นๆทั้งหมดรวมนักบินด้วยก็เก้าคนโดยที่คณะนี้ต้องถือว่าเป็นคณะผู้ใหญ่ทีเดียวครับเพราะว่ารัฐมนตรีมหาดไทยนำทีมไปเตรียมที่จะบินไปในจุดร้อนๆ้อนของแนวรบข้างหน้าต้องถือว่ารัฐมนตรีมหาไทยมลาสกัสกี้เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดที่เสียชีวิต ตั้งแต่สงครามเริ่มเมื่อวันที่24กุมภานี้ในสงครามเด็กที่ตาย3คนอีก10คนบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ย25คนนะครับที่ส่งเข้าไปโรงพยาบาลขณะน,นี้ก็ยังไม่รู้อาการหนักเบาแค่ไหนยังไง9คนที่อยู่บนเครื่องบินแต่ว่ายอดเสียชีวิต18คนก็แปลว่า ที่อยู่บนภาคพ,พื้นดินเสียชีวิตพอๆกันกับที่ตกมาจากเฮลิอคอปเตอร์ทีเดียวครับนายกรัฐมนตรียูเครนเดนิสเชมฮอให้ตั้งคณะกรรมการพิเศษสอบสวนสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้ที่ถือว่าเป็นความเศร้าอย่างยิ่งไปทั่วประเทศทีเดียวรัฐมนตรีมหาไทยคนนี้ ใกล้ชิดสนิสนมกับประธานอธีบดีเซเลนซี้ทำงานร่วมกันมา,ามากมายหลายเรื่องเรีวยกว่าเป็นคนสนิทก,ก็ว่าได้ครับสอสอของอยูเครนคนหนึ่งที่มาจากคาคฟชื่อมาริเลียมาเซนซิว่าบอกว่าเธอและเพื่อนร่วมงานเนี่ย จำท่านร,รัฐมนตรีมหาไทยคนนี้ได้เป็นผู้ที่ต่อสู้และเป็นส่วนสำคัญของการวางแผนสงครามเคียงคู่กับประธานาธิบดีเซลเลนสกีท้ทีเดียวบอกว่าเขาเนี่ยรัฐมนตรีมหาไทยคนนี้เป็นคนที่ตัวใหญ่แข็งแรงมีพลังงานมากท่านรัฐมนตรีมหาไทยเดนิสโมเนส บอกว่าเขาคนนี้เป็นคนที่มีพลังในตัวมากสสคนนี้บอกว่าทัานทีที่ได้ยินข่าวเศร้านี้ดิฉันนึกว่าเป็นข่าวปลอมเป็น fake news แต่ว่าน่าเสียใจยที่มันกลายเป็นข่าวจริง เธอบอกว่ารัฐมนตรีมหาไทยที่ขึ้นคัปเตอร์ไปกับทีมของกระทรวงมหาไทยนั่นเนี่ยเพราะว่ามีทหารที่อยู่ในแนวรบข้างหน้าทางตะวันออกเรียกร้องให้มาดูสมรภูมิศึกษาเพื่อที่จะกลับไปวางแผน สสคาเคิฟคนนี้บอกว่าเพื่อนๆและครอบครัวจะจำรัฐมนตรีมาไทยท่านนี้ไปอีกยาวนานเพราะท่านเป็นคนอารมณ์ดีเป็นมิตรกับทุกคนเป็นคนรักชาติและเป็นผู้รับใช้ประเทศยูเครนอย่างทุ่มเทมาตลอดชีวิตประเทศยูเครนจะจำท่านเอาไว้ตลอดไปเพราะความจริงท่านใกล้ชิดกับท่านประธานธิบดิเซเลนสกีมาก เพราะว่าตั้งแต่ร่วมกันหาเสียงแล้วตอนที่ประธานทิศดีเซเลนสกี้เริ่มหาเสียงนั้นก็มีท่านรัฐมนตรีมาไทยคนนี้แหละที่อยู่เคียงข้างมาตลอด B B C บอกว่าคลิปเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นเนี่ยวิดีโอคลิปนั้นคือจุดที่เฮลิคอปเตอร์ตกอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองใกล้กับเมืองหลวงเมืองนี้ชื่อบรวารี ก็อยู่ปริมณทนของกรุงเคีฟนิดเดียวประมาณหนึ่งรอยเมตรจากโรงเรียนอนุบาลตรงนี้แหละครับที่หน้ากลุไปตกติดกันเลยครับติดกับโรงเรียนอนุบาลแห่งนี้เลยครับเก็เรียกเนอร์เซอรี่ด้วยซ้าไปคือเป็นสถานเลี้ยงเด็กด้วยซ้ำไปยังไม่ถึงขั้นเป็นโรงเรียนอนุบาลด้วยซ้ำไปฉะนั้นเด็กมากทารกส่วนใหญ่ BBC บอกว่าเอาคลิปนี้มาแล้วก็เปรียบเทียบ ดูจากภาพดาวเทียมเปรียบเทียบแล้วก็ยืนยันว่าใช่จุดที่เกิดเหตุมีตึกสองตึกเห็นตึกสองตึกและมีอีกมีตึกหนึ่งที่สูงกว่าอีกตึกหนึ่งอีกตึกหนึ่งเล็กกว่าแล้วก็มีสนามฟุตบอลซึ่งก็เห็นได้ทางภาพดาวเทียมและดูจากคลิปนี้ก็เห็นภาพตรงกัน แล้วก็ยังเห็นทางเดินทางเดินที่วิ่งคู่ขนานไปกับสนามฟุตบอลแห่งนี้นี่คือความน่ากลัวน่ากตกใจโรงเรียนอนุบาลแห่งนี้เป็นตึก ก็ไม่ถึงกับเก่าแก่ครับแต่ว่าเป็นตึกที่ดูแล้วก็จะรู้ว่าเป็นสถานที่ศึกษาเป็นโรงเรียนมากกว่าไม่ใช่เป็นตึกที่ทำการไม่ใช่เป็นจุดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการทำสงครามแต่ประการใดจึงทำให้ยิ่งมีคนเศร้าโศกกันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไม่น่าจะเกิดเลย เรื่องนี้ไม่น่าจะเกิดนี่คือรูปที่ทาง BBC บอกว่าเป็นภาพที่หลังจากเฮลิคอปเตอร์ตกและไฟไหม้แล้วเนี่ยนี่คือภาพตึกที่มีควันส่วนที่ไม่ถูกไฟไหม้ครับครูและนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้แล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยตกใจกันใหญ่วิ่งกัน ตกตื่นครับเพราะว่ามัน8ปดโมพอดีเช้านักเรียนเพิ่งมาผู้ปกครองก็เพิ่งมาส่งลูกครูนักเรียนผู้ปกครองอยู่ตรงนั้นเลยครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเป็นวันมืดมนอน,อนทาการท่านประธานาธิบปปดีเซเลนสกีบอกบอกว่าคอยดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตวันนี้จงสู่สุคติ เลนสกี้บอกว่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งทั้งกับครอบครัวและเพื่อนๆของเหยื่อของเหตุการณ์ครั้งนี้ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้รักชาติทั้งสิน้นเเลนสกี้เรียกรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยและเลขาด้วยชื่อต้นเลยนะครับพัสนิกันบอเดนิสเยฟเฮนและก็ยูรีเป็นทีมงานของกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักชาติทั้งหมดขอให ดวงวิญญาณไปสู่สุขติขอให้ผู้เสียชีวิตทั้งหมดในเช้าวันแห่งความมืดมดนนี้จงไปสู่สัมปรายภพรัฐมนตรีมหาไทยของ อังกฤษบอกว่ารัฐมนตรีมหาไทยยูเครนคนนี้นั่น,เ,นเป็นผู้นำแสงสว่างให้กับรัฐบาลยูเครนเลยบอกว่าเพิ่งได้คุยกันเมื่อเดือนตุลาคมรัฐมนตรีมหาไทยอังกฤษนะครับซูล่าเบรฟเอมนบอกว่าอังกฤษจะยืนเคียงข้างเพื่อนของเราที่ยูเครนตลอดไป จุดที่ตกเนี่ยเฮลิคอปเตอร์ที่ตกเนี่ยอยู่ที่เมืองบรูวารีบรูวารีนี่อยู่ทางตะวันออกเป็นปริมณฑลไปทางตะวันออกของเมืองหลวงเพียง24กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแค่24กิโลเมตรจากศูนย์กลางของเมืองหลวงกรุงเคียฟเท่านั้นเองก็จะเห็นแผนที่เข้าแสดงออกตรงนี้บรูวารีแล้วก็กรุงเคียฟ นีนักข่าวของ BBC คนหนึ่งที่ไปสำรวจดูบอกว่าเด็กๆกำลังอยู่ในโรงเรียนอนุบาลเลยครับขณะที่เฮลิคอปเตอร์เขาเรียกเฮลิคอปเตอร์ State emergency เฮลิคอปเตอร์เป็นเฮลิคอปเตอร์สำหรับภาวะฉุกเฉินใช่เวลาต้องการไปไหนด่วนนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งคือความรีบร้อนแล้วบอกต้องรีบขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อจะไปตรวจสนามรบนี่ก็เลยขึ้นไปทันทีโดยไม่ได้คิดหรือว่าอาจจะ การเตรียมตัวหรืออุปกรณ์ใดชิ้นใดชิ้นหนึ่งของเลกอปเตอร์อาจจะมีปัญหาอยู่แล้วก็ได้เชา้ชาช้าเวลาที่นั่นเช้าเนี่ยบ้านเราก็คงเป็นตอนเที่ยงเที่ยงหละครับห่างกันประมาณห้าชั่วโมงประมาณบ่ายโมงแหละครับบ้านเราเช้าว,วันนี้ที่กรุงเคียฟที่โบวีและโบวารีเนี่ยมีหมอกเยอะแล้วตอนที่ตก เราไปดูซากของเฮลิคอปเตอร์นักข่าวคนนี้ก็บอกว่าก็เห็นประตูแล้วก็เห็นใบพัดใบพัดของเฮคอปเตอร์เนี่ยไปตกลงไปที่หลังคาของรถคันหนึ่งแถวนั้นและใกล้กันกับรถคันนั้นมีศพสามศพนักข่าวของบีบีซีเี่ยไปเห็นครับอกว่ามีจากสิบแปดคนที่เสียชีวิตนั้นเป็นเด็กสามคนนะักข่าวคนนี้บอกว่า เจอรัฐมนตรีมหาไทยของอยูเครนคนนี้บ่อยๆและเป็น,นขึ้นเฮลิคอปเตอร์บ่อยด้วยแล้วก็บินต่ำที่บินต่ำเนี่ยเฮลิคอปเตอร์เพื่อจะหลบหลีกการยิงจากั่นตรงกันข้ามหมายถึงของรัเสเซียนักข่าวบีบีซีคนนี้บอกว่าการเสียชีวิตของรัฐมนตรีมหาไทยคนนี้เนี่ยสร้างความสูญเสียให้กับรัฐบาลของเซเลนสกีมาก เพราะเป็นบุคคลสําคัญคนเป็นคนที่เซเลนสกี้ไว้วางใจและทํางานร่วมกันมาตลอดเรียกว่าก่อนที่จะได้เป็นรัฐบาลเนี่ยรัฐมนตรีมหาไทยคนนี้เดนิสคนนี้ก็นี่ครับเป็นคู่หูของประธานทิฟเดซเลนสกี้มาตลอดนักข่าวบีบ BBC คนนี้บอกว่าการเสียชีวิตของเขาเนี่ยเท่ากับเป็นการผ่าเข้าไปในหัวใจของรัฐบาลของ กรุงเคียฟเลยสรงนักกรรมจริงๆนี่คือนักวิเคราะห์บอกว่าเฮลิคอปเตอร์เวลาบินต่ำเนี่ยแน่นอนเพื่อจะหลบหลีกกระสุนหรือการยิงจากฝ่ายศัตรูเพราะว่าที่เขาหลบหลีกนั้นก็คือหลบหลีกแซมครับแซมก็คือกลีปนาวุธ surface to air อ ที่ยิงจะกข้างล่างขึ้นไปทางอากาศเพราะว่ากรุงเคียฟเนี่ยเมืองหลวงเนี่ยอยู่ห่างจากจุดที่ตั้งปืนแซมปืนขีปนาวุธของรัสเซียรประมาณ400จุดที่ตั้งนั้นอยู่ใกล้กันเพราะอยู่เบลารุสรัสเซียเนี่ยมีฐานยิงที่เขาเรียกว่า S400 แซมยูนิตหน่วยขีปนาวุธแซมของ ก็เสียบไป,ปตั้งอยู่ที่เบรารุสซึ่งไม่ไกลจากตัวเมืองหลวงกรุงเทฟเลยครับแต่นั้นก็เป็นไปได้ว่าทั้งเฮลิคอปเตอร์ทั้งเครื่องบินปกติที่มีปีกฟิกสวิงเนี่ยจะต้องบินต่ำ เพื่อหลบหลีกการจับด,ด้วยเรดาร์แต่ว่าก็แน่นอนมันก็มีความเสี่ยงของมันเองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบของแซมของรัเสเซียก็จะมีอินฟราเรดมีแสงอินฟราเรดแล้วก็เป็นไปได้ว่าจะมีเครื่องประทับไหลที่ยิงสามารถจะสอยเฮลิคอปเตอร์ลงมาได้ แต่ว่าปัญหาก็คือว่าพอบินต่ําปั๊บเนี่ยมันก็เสี่ยงที่จะตกพื้นได้ง่ายเช่นเดียวกันนักบินเฮลิคอปเตอร์เวลาต้องบินต่ําอย่างนี้แล้วก็พยายามหลบกระสุนหรือหลบขีปนาวุธของฝ่ายตรงกันข้ามนั้นเครียดนะครับต้องเป็นนักบินที่มีประสบการณ์มากพอสมควรโดยเฉพาะในสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเมืองและมีตึกรามบ้านช่องมีต้นไม้เยอะเนี่ยเฮคอปเตอร์นี่ต้องหลบ ฉะนั้นนักบินเนี่ยต้องเก่งมากต้องคล่องแคล่วมากนี่คือข่าวเศร้าที่ทำให้ทั้งประเทศยูเครนวันนี้ต้องไว้อะไรและต้องคิดหนักเลยครับว่าการสูญเสียครั้งนี้ก็ทงทดแทนยากครับเพราะว่าเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนรู้เรื่องวงในมากที่สุดคนหนึ่ง เป็นทั้งคู่หูเป็นทั้งที่ปรึกษาเป็นทั้งผู้ช่วยบัญชาการรบในด้านของมหาไทยกระทบแน่กระทบขวัญกระทบการวางคนหาคนมาแทนก็ไม่ใช่ง่ายในภาวะที่สงครามเข้าสู่จุดที่มีความเปราะบางมากพอสมควรวันนี้เราจะเห็น ข่าวว่าประธานทิศดีปูตินนั้นเตรียมที่จะออกแถลงการสําคัญแต่ว่ายังไม่ออกมานะครับถึงวันนี้ข่าวของทางสื่อรัสเซียบางสื่อบอกว่าปูตินจะออกแถลงการนี้บ่ายสี่โมงวันนี้บ่ายสี่โมงเวลาที่นั่นเนี่ยก็จะเป็นเวลาต้องบวกเข้าไปประมาณ5 ชั่วโมงก็สองสามทุ่มครับส่วนจะเป็นประกาศหนึ่งจะมีประกาศจริงหรือไม่สองประกาศเรื่องอะไรยังลุ้นกันอยู่ขณะน,นี้มีการบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของการระดมทหารชุดใหม่บางคนบอกว่าจะเป็นการประกาศแนวทางใหม่ของสงครามลุยหรือหยุดถ้าเป็นการประกาศ ระดมพลอีกห้าแสนคนตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ก็จะไม่ใช่หยุดละละคือการลุยแต่ขณะเดียวกันก็มีความเป็นไปได้ที่ว่าปูตินอาจจะต้องการให้มีทางออกสำหรับโอกาสที่จะเพียงพ้ําโดยการบอกว่าก็เจรจาแต่ต้องมีเงื่อนไขฝ่ายของรัสเซียโดยก็รู้ครับว่าเซเลนสกี้ก็คงไม่ยอมรับเงื่อนไขแต่ว่า การแสดงท่าทีว่ารัเสเซียพร้อมที่จะเจรจานั้นก็อาจจะสร้างภาพในแง่บวกให้กับตัวประธานาธิบดีปูตินได้แต่ว่าสำนักข่าวทางการของรัเสเซีย RIA n o v a s t i เนี่ยบอกว่าสภาของรัเสเซียเตรียมที่จะออกร่างกฎหมายที่จะยึดทรัพย์สินจากชาวรัเสเซีย บางคนที่หนีออกนอกประเทศอ่าอันนี้ก็จ,จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่อาจจะมีการประกาศก็ได้ดังนั้นต้องคอยดูแต่ว่ามีเสียงวันนี้จากรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียครับสกีลาฟรอฟซึ่งพูดบอกว่า นี่ครับโบรนาโปเลียนเนี่ยที่ระดมทหารมาทั้งหมดสู้กันตอนนี้ทางฝั่งตะวันตกเนี่ยเหมือนฮิตเลอร์เยอรมันสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่ฮิตเลอร์ตอนนั้นสั่งให้สู้กับสหภาพโซเวียตตอนนี้สหรัฐและพันธมิตรของยุโรปทั้งหลายก็กำลังทำเหมือนกับที่ฮิตเลอร์เคยทำ แล้วก็ใช้ยูเครนเป็นพร็อกซีเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนเครื่องมือของฝ่ายตะวันตกในการทำสงครามกับรัสเซียเหมือนกับที่ฮิตเลอร์บอกว่าต้องแก้ปัญหาของชาวยูมี Final Solution ก็คือสูตรสุดท้ายทางแก้ปัญหาสุดท้ายคือต้องสังหารหมู่ชาวยู ทางตะวันตกก็บอกว่ารัสเซียจะต้องพ่ายแพ้อย่างเต็มที่ดังนั้นก็คล้ายกันและลาฟรอฟบอกว่าจุดหมายปลายทางของทางตะวันตกนั้นคือการที่จะทำให้รัสเซียอ่อนแอเดียก็ยกตัวอย่างเปรียบเทียบเลยครับสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทางฮิตเลอร์ทํากับรัสเซีย วันนี้ลาฟรอฟในฐานะร,รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียบอกวันนี้สิ่งที่รัสเซียกําลังทํำก็คือสกัดกั้นความพยายามของฝ่ายตะวันตกที่จะใช้ยูเครนในการที่จะทำลายรัสเซียให้จงได้นี่คือปัญหาใหญ่เลยครับที่ทางรัสเซียมอง ว่าเราไม่สามารถจะยอมแพ้ได้เพราะทางตะวันตกจงใจมุ่งมั่นที่จะทำลายล้างแล้วก็เน้นด้วยครับว่ายัางไงยังไงร,รัสเซียจะไม่มีวันเจรจากับเซเลนสกีเพราะถือว่าเซเลนสกีนั้นเป็นศัตรูสำคัญที่ไม่ยอม ตามเงื่อนไขของทางรัเสเซียถ้าฟังเสียงของลาฟรอฟก็คงจะเห็นชัดเจนว่าไม่มีการเจรจายากที่จะมีการเจรจาจะเป็นเรื่องที่เราคงจะคิดได้ะนครับประเมินได้เลยครับว่าไม่มีครับไม่มีการเจรจาในระยะเวลาอันใกล้ยิ่งทางรัเสเซียเห็น เมื่อวานนี้มีการพบปะกันระหว่างผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสหรัฐมาร์คมิลลี่นายพลมาร์คมิลลี่มาพบกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนก็ยิ่งชัดเจนว่าทางตะวันตกนั้นกำลังต้องการที่จะประสาน ให้ส่งอาวุธร้ายแรงไปให้กับยูเครนเพิ่มเติมในพลของอยูเครนเนี่ยที่พบปะก,กันกับในพลใหญ่ของอเมริกาคือผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอยูเครนนายพลเวลา,วารีซาลุสนีก็ขึ้นข่าวเลยครับบอกว่านี่คือการ จับมือกันเพื่อที่จะเสริมสร้างความสามารถในการทำสงครามของฝ่ายยูเครนแล้วก็ขอบคุณชื่นชมในการสนับสนุนของฝ่ายตะวันตกที่ให้มากับยูเครนทุกวันนี้ดังนั้นปูตินจะถแถลงหรือไม่อะไรอย่างไรเดี๋ยวค่ำนี้ก็คงจะทราบ แต่สิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือวันนี้เราได้ยินทั้งเสียงของรัฐมนตรีต่างประเทศลาฟรอฟเราได้ยินโฆสกของรัฐบาลรัสเซียเดมิทรีเพสคอฟออกมายืนยันมั่นเหมาะว่าไม่มีการเจรจาไม่มีโอกาสใดๆที่จะมีการพูดจากันเป็นอันขาดเพราะว่ามาถึงจุดนี้แล้วรัสเซียถือว่าตะวันตกมุ่งหน้า ต้องการที่จะจัดการปิดล้อมและทำให้รัเสเซียหมดสภาพไปจนถึงอย่างที่เราเห็นอยู่ในขณะน,นี้นี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่ผมคิดว่าเราคงจะได้เห็นการเผชิญหน้าที่หนักหน่วงและก็รุนแรงขึ้นรุนแรงจนกระทั่งเราไม่สามารถจะประเมินได้เลยครับว่ามันจะลากยาวครบหนึ่งปีของสงครามยูเครนในวันที่24กุมภาพันธ์หน้าเนี่ย จะเป็นสงครามที่ลากยาวยืดเยือเย้อเกินกว่าที่ใครต่อใครจะคาดหมายได้เลยนะครับนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องเห็นว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่จะทำให้ความรุนแรงความหนักหน่วงและการ,รเผชิญหน้าระหว่างรัสเซียกับตะวันตกอาวุธที่หนักขึ้นอย่างน่ากลัวอย่างน่าเกรงขามและอย่างที่เราจะต้องเห็นเลยครับว่ามันจะไม่มีวันสิ้นสุดได้ง่าย วันนี้สำหรับยูเครนคือวันเศร้าสุดคือวันที่สูญเสียคนตำแหน่งสูงที่สุดในรัฐบาลตั้งแต่สงครามนี้เริ่มต้นมาเมื่อ24กุมภาพันธ์เสียขวัญไหมมีส่วนครับผมก็เชื่อว่าคนยูเครนเองก็ช็อกแล้วก็คิดว่านี่ความสูญเสียในสงครามนี้มันหนักหน่วงขนาดนี้เลยรือไม่ใช่เพียงแต่รัฐมนตรีมหาไทยและรัฐมนตรีช่วยนะเด็กๆครับ เด็กๆอนุบาลเนี่ยยังอยู่ในภาวะเสี่ยงเลยเพราะว่าประเทศอยู่ในภาวะสงครามและนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เห็นว่าถ้าการทำสงครามไม่ยุติลงเนี่ยความเสี่ยงของเด็กๆของพลเรือนของพ่อแม่ผู้ปกครองของประชาชนทั่วไปนั้ยยังมีสูงตลอดเวลาครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device